ลิปนี้ทุกคนผมพามาวัดแต่วัดเนี้ยไม่มีพระนะชื่อวัดถั่วหลิงอึ๋งวัดนี้นะครับอยู่ที่ดานังสำคัญสุดก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากอยู่ที่นี่คลิปนี้ทุกคนผมพามาวัดแต่วัดเนี้ยไม่มีพระนะชื่อวัดถั่วหลิงอึ๋งถั่วคือชื่อวัดนะครับถั่วหลิงอึ๋งวัดที่มีเจดีย์ที่สวยงามมากเนี่ยทุกคนดูนะว้าวแล้วก็ทุกคนจะมาวัดนี้นะครับจุดเด่นของทุกคนที่มาวัดนี้คือมาขอพรนะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือขออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมหวังก็คือให้มาแก้บนแก้บนก็คือการซื้อไข่มาแก้บนนะครับวัดนี้นะครับอยู่ที่ดานังอยู่บนภูเขาสูงนะครับสำคัญสุดก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากอยู่ที่นี่ป่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเดินมาพร้อมกันป่ะนะเดินเข้าเจดีย์แล้วป่ะเข้าไปพร้อมๆกันโอเคเขาบอกให้ถอดรองเท้าก่อนโอ้สวย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 เป็นไม้หมดเลยนะทุกคนนะหาจุดถ่ายรูปนะครับทุกคนเพราะว่าที่วัดเนี่ยมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะเจดีย์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากว้าวคือที่นี่เนี่ยชื่อวัดถั่วหลิงอึ๋งนะครับถั่วคือชื่อวัดหลิงอึ๋งคือคำว่าขอแล้วได้ก็คือมาขอพรแล้วได้นั่นแหละครับก็คือทุกคนมาขอพรกันที่วัดแห่งนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาดานังผมว่าสถานที่แห่งนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากนะทุกคนนะลมเย็นมันอยู่บนเขาสูงมากก็คือมองเห็นตัวเมืองดานังแบบชัดเจนมากเดี๋ยวผมพาไปดูจุดชมวิวของเมืองดานังซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งจะมองเห็นตัวดานังได้อย่างชัดเจนเลยพระพุทธรูปที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นหินอ่อนนะเนี่ยเป็นหินอ่อนแบบสวยมากแกะได้สวยมากทุกคนตรงนี้ก็เป็นจุดยอดนิยมนะครับของคนเวียดนามที่จะมาถ่ายรูปกันนะครับจุดยอดฮิตจุดเช็คอินเลยแหละบริเวณข้างใต้องค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทุกคนมาขอพรเช่นกันนะทุกคนนะโอเคโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนแล้วคนเยอะมากโอ้ยลมเย็นมากเลยถ้าอยู่ในตัวเมืองดานังทุกคนก็จะมองเห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ได้อย่างชัดเจนนะทุกคนนะสวยสวยสวยตอนนี้ผมอยู่ใต้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับทุกคนถ้ามองออกมาจากใต้เจ้าแม่กวนอิมนะทุกคนนะก็จะมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจนนะครับมุมที่นี่ถ่ายรูปได้สวยๆเยอะเลยครับทุกคนโดยเฉพาะมุมเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยครับหน้าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามเลยก็จะเป็นมองเห็นวิวทะเลของตัวเมืองดานังเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับก็ถือว่ามุมสวยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มันเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพผมก็จะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยววัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันดูแล้วกันวันนี้ถือว่าคลิปนี้ถือว่ามาทำบุญแล้วกันนะมาดานังแล้วอย่าลืมที่นี่นะมาขอพรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดประสบผลสำเร็จเนี่ยอย่าลืมมาแก้บนด้วยไข่ต้มนะครับฉะนั้นเนี่ยมาดานังเจ้าแม่กวนอิมถ้าอยู่ตัวดานังจะมองเห็นเจ้าแม่กวนอิมชัดเจนมากเลย
ไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าเดินทางใกล้มากนะครับประมาณ 4-5 กิโลก็ถึงจากตัวเมืองดานังนะครับฉะนั้นโอเคทริปนี้ผมได้บุญเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะไปไหนต่อตามด้วยนะไป